็นแบบว่าย่อมๆว่ะเป็นแบบคุณทูนเหลือรอคนเดียวได้กลับ JK เงี้ยแบบคัดหัวกะทิที่สุดเอ้ยไม่หรอกเพราะพวกกูมีเป้าหมายของพวกกูอยู่เย้หน่อยนิดหน่อยลิเกแสดงแล้วลำมานานะอดีโนไม่ใช่บาคาร่าอ้าวมึงไปทำอะไรที่นั่นอ่ะคาสิโนเลยอ่ะตัวเนี่ยคาสิโนสนามม้าเหรอสนามม้านั่งเลิศเออเดี๋ยวกูไปทำเหี้ยอะไรน่ะรถติดยิ่งหายเลยก็กูบอกกูจะเดินทางอ่ะกูเคลียร์หมดเลยกูเปิดไฟเขียวทุกไฟแดงอ่ะถ้ากูเดินทางอ่ะอ๋อเดี๋ยวกูไปหากูกลับกูตบเฮ้ยเป็นตัวคันนี้ขับง่ายจังอ่ะจูนเหรอไม่ขับคนง่ายแล้วแรงด้วยนะจูนมาวันเนี้ยไม่จูนเนี่ยหรอขับง่ายจังเฮ้ยคนไข้ทหารอยู่กับลุงแนะนำมาถ้ามึงเน้นเงินเราอย่าทำไม่ได้มาจะทำแบบชิวๆก็ทำไปอันนี้ใครเนี่ยไม่ได้อะไรผมฟาดประมาณ3รอบอ่ะไอ้ประมาณ3รอบแสนนึงอ่ะเอ้ากำไรนะกำไรอ่ะเอ้ยผมจำหน้าเพื่อนไม่ได้ไอ้เหี้ยคุณนะหน้าตาเจี่ยมๆอ่ะเฮ้ยไปไหนไอ้เหี้ยอยากมีเรื่องกับมึงอ่ะมาลงก่อนลงก่อนไอ้เหี้ยแล้วหน้าตากูนี่ด่าพ่อกูดีกว่าไอ้เหี้ยมึงเนี่ยดิเออเติมลงมาก่อนดีลงมาก่อนดีเพื่อนเออดีไปไหนอ่ะทำไมไปไหนพี่เออไปไหนไอ้เหี้ยทำไมเลือดเต็มตัวเลยวะทำอะไรมาอ่ะมึงอู้กูทำไมเนี่ยมึงคิดถึงตัวอะไรหน่อยคิดถึงนี่ไม่เป็นไรทำไมเนี่ยเลือดเต็มตัวเนี่ยตกกรอบมาดิเหี้ยตายห่ามานี่อะไรกันวะเนี่ยประชุมอะไรวะเนี่ยเลือกตั้งใหม่เหรอไงใช่เหรอเลือกตั้งใหม่เลยเหรอเออไม่น่าใช่หรอเออเดี๋ยวเขาก็ออกเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมแล้วเซิร์ฟขับเซิร์ฟทำไมไอ้เหี้ยนี่โกงลุงกูนี่หว่าวันนั้นอ่ะมึงยังอยู่อีกเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยอะไอ้ขุนพันไอ้สัตว์มึงจะไปไหนขอรับเอาตัวตีนกระแทกหน้าหน่อยดิไอ้ขุนพันมึงไปไหนไอ้ขุนพันข้าไม่ได้ทำข้าไม่ได้ทำอะไรมึงนี่แหละกูจำได้กางเกงแดงมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยเจ๋ยมันไม่ทำอะไรหรอกนี่มึงเอาไอ้นักตบตุ่นเข้าแก๊งด้วยเนี่ยความเจริญมึงไม่มีได้เฮียขอให้พาลงโทษอย่างหนักแก๊งของมึงอะเฮ้ยเจ๋ยดีเครดิตดีห้ามันนิสัยดีอยู่วะแม่งวิ่งก่อนเลยนะไอ้เฮียไอ้สัตว์วิ่งไม่เอาเหี้ยอะไรด้วยนี่ทำอะไรกันอ่ะคุยระบบเหรอประชุมคุยเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้ไงไปแบ่งงานกันทำแล้วมึงทำอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรกูเหงาเหรอติดต่อรอเลาะยืนรอไปวันเฮ้ยเอ๊ะเสริมไงเห็นสูงกูไหนมึงใส่ดิไหนไม่เห็นมีใครใส่เลยอ่ะไม่ยังไม่ลงไม่ลงให้ไอ้เหี้ยพวกนี้ไงไม่หรอมึงขึ้นแกนแล้วเหรอขึ้นเราเฮ้ยเจ้าก็ตึงไม่มีใครตึงหรอกไอ้เถิกเพื่อนมึงอย่าทำอีโมสองในเมืองครับเพื่อนขอร้องครับเพื่อนเขาไม่ให้ใช้แล้วนี่รู้แล้วแล้วกูโดนแดกไป2ล้านนะเพื่อนใช่เหรอใครใช้ให้อีโมสองไม้อะเพื่อนมึงคิดดูดิถ้าสองเป็นอนิเมชั่นไม้อะมึงโดนไป2ล้านอะวันเนี้ยเขาเรียกเก็บกู2ล้านตั้งแต่ตอนเช้าอะไอ้เหี้ยใช่เหรออะไรมึงใช้มีดเหรอเฮ้ยใช้ไม้ใช้ไม้ปูนี่แหละไอ้สัตว์ถ้ามึงเคยเห็นถ้าเขาหัวไม้ปะล่ะเออแล้วมึงทำได้ไงอ่ะโอ้แม่งเป็นทิกไงเพื่อนวิชาเดิมเลยลองดูเสือกมาแกะในเมืองไอ้เหี้ยลองดูเฉยใช่เหรอเอ็กเนี่ยเก็บกู2ล้านอยู่เนี่ยกูท้ออยู่เนี่ยใช่เหรออย่าโคตรเท่เลยว่ะอีโมไม้2อ่ะเฮ้ยกูมาเข้ามาขัดปะเนี่ยมันมึงเงียบอะไรไม่ขัดไม่ขัดฮัลโหลไอ้ทาย53ฟาเรนไฮต์แล้วจุดที่58จุด58เหี้ยอะไรไอ้สัตว์ชั่วเหี้ยอะไรไอ้ถึงเหี้ยอะไรกูหยุดไปวันเดียวเองเฮ้ยมึงรู้หรือเปล่ากูซุ่มโป่งอยู่กูซุ่มโป่งอยู่เอ้ยกูเฮ้ยพี่ใครเนี่ยพี่โหไอ้เหี้ยใครเนี่ยหัวถุงยางมีอยู่คนเดียวมึงอ่ะไอ้ร่างกากเตลบูนมันมึงพูดดี
ไอ้หัวถุงยางมีคนเดียวไอ้เหี้ยไทยอ่ะมันนี่ก๊อดไอ้เหี้ยมึงกูสายยืนฟังมา5ชั่วโมงเอ้ยเนี่ยถุงยางของแท้หัวระเบิดด้วยนี่ไงถึงว่าวันแหลมด้วยไอ้เหี้ยนี่ไม่ปลอดภัยแล้วมึงอ่ะไอ้ตัดเดี๋ยวกูบอกก่อนให้พวกนั้นไปปรึกษาคุณทอมก่อนกันนะเชี่ยคนโคตรเยอะไอ้เหี้ยก็ตึงอ่ะมึงดูดิไอ้ไทยของกูไม่เท่าไรเก็บเงินวันละล้านนะเซ้ยโอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยมึงฆ่าเขาเถอะไอ้ไทยมึงฆ่าเขาเถอะไอ้เหี้ยมึงไปทักบ้านในกรมอนุรักษ์หรือเปล่าไอ้เหี้ยเก็บเงินวันละล้านอ่ะฮะก็วันนี้ว่ากะเอาบ้านเลยแต่มันบางคนตอนแรกอ่ะรู้ป่ะไอ้เหี้ยเจ็ดมันจะเก็บเงินแก๊งมันวันละล้านห้าไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยเลยแล้วตัวเองอ่ะมาตีสี่ใช่ไหมไอ้สัตว์ไม่มันมาบอกกูแล้วเว้ยมันคุยกับกูเมื่อคืนอ่ะว่าถ้าแก๊งไหนตีพวกกูอ่ะไอ้เหี้ยรอไปมาเจอกันตีสี่กูนั่งตีสี่กูเปิดไว้ก่อนได้เลยให้มันรอแต่อาวุธกูจะพกไม่พกบัตรด้วยเวลาตีสี่เล่นแบบไม่พกบัตรด้วยเฮ้ยก็ไม่มีตำรวจไม่มีตำรวจเนี่ยตำรวจไม่พอไงไอ้เหี้ยแผนมันโคตรดีไอ้เหี้ยที่กูถ้าเกิดกูต้องงัดไก่เจ็ดที่กูเครียดเลยนะตอนนี้คือไอ้เซอร์ตอนนี้คือมันขึ้นแก๊งกันหมดแล้วเว้ยใช่เหรอแล้วลุงเขาจะจัดให้มึงเป็นสายชนกันป่ะแบบว่าทุกแก๊งกูจะเป็นอีสปอร์ตในเมืองย่อมๆว่ะเป็นแบบกูเหลือรอคนเดียวได้กับ JK อย่างเงี้ยแบบคัดหัวกะทิที่สุดเฮ้ยไม่หรอกเพราะพวกกูมีเป้าหมายของพวกกูอยู่เย็ดหน่อยนิดหน่อยลิเกแสดงแล้วลำมานานะอะไรเป้าหมายของพวกมึงคืออะไรอ่ะจะทำแก๊งแบบใหญ่เลยเดี๋ยวบอกว่าใช่หรอเดี๋ยวเอาอันนี้เลยกดเลยแบบไอ้นี่เลยเอาแบบเริ่มเทิมอ่ะเอาจริงบิ๊กอ่ะเออเฮ้ยนี่มึงเลือกแล้วเหรอเนี่ยมึงคิดดีแล้วนะอ่ะไม่ก็เกือบงัดกับเสาที่ไปแล้วอ่ะเฮ้ยกูเนี่ยเดี๋ยวกูรอลงสูตรก่อนเนี่ยถ้าเขางัดก็ตามนั้นอ่ะถ้านะเขาจะลงสูตรให้เลยป่ะเนี่ยนะสก๊อตถามให้หน่อยดิไม่กูถามเขาบอกไม่ทราบต้องรอไม่รู้นะเขาส่งไฟให้ฮานะเขาบอกส่งให้มึงดูไปละส่วนตัวกูว่าถ้าทำเล่นๆน่ะไอ้เหี้ยมันดูรอเลยว่ะไปอ่ะเออค่าขนมไอ้เคี้ยวเฮ้ยถ้ารู้ให้ถามมันต้องจริงจังเลยอ่ะดีดามเดินที่สามเอาคนนะครับไอ้จะไม่ทิ้งคนข้างหลังไว้แน่นอนดีดามเดินที่สามของคนนะครับคอมโบไอ้เช็ดเฮ้ยมีไฟด้วยว่ะพวกมึงอ่ะเขาอยู่แล้วเพื่อนอยู่แล้วไอ้เหี้ยเริ่มดูแต่กลัวสิบคนแรกอ่ะกูรับมามีแต่ตัวปั่นไอ้สัตว์อีกนิดเดียวกูไฟไหม้บ้านแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เบิร์ดก็ไม่อยู่หรอเออมันออกยินเวทแล้วอ่ะออกมานานแล้วเอางี้กูเล่าวีรกรรมแรกให้ฟังครับเพื่อนอยากฟังว่าวีรกรรมแรกอยากฟังว่าล่ะคนแรกคนแก๊งมาดูตั้งภาพหน่อยครับอย่าบอกอย่าเพิ่งบอกใครนะเพื่อนเติร์กหายหมดยินกูปะเนี่ยเจอเป็นลิไฮครับอ้าวไงมันเซฟอยู่ก็คือเอาตรงนะวันแรกกูไม่ได้คนมาจากยินเวทคนนึงมันยังไม่ถอดแหวนแก๊งเลยกูว่ามันมาอยู่กับกูขอบคุณนะครับกูก็ให้แม่งยกเขาบ้านอินเวทให้กูไอ้เหี้ยเพื่อคนนะครับกูเอาอย่างสบู่ในกูบ้านไอ้เหี้ยอย่างจริงเฮ้ยเพื่อนพวกเราอย่าไปกลัวเว้ยทำอะไรอ่ะตัดสินใจไปแล้วอ่ะต้องให้เด็ดขาดแก๊งใหม่เหรอครับเนี่ยเฮ้ยแต่มึงเฮ้ยโรเบิร์ตส่งมึงอ่ะอะไรนะไม่กูไม่เห็นตัวมันอ่ะอ๋อมันมูตะโกนนู่นแก๊งอะไรนะครับขอร้องน้องอย่าตะโกนได้ปะเก็บเสียงงอมๆไว้เดินเถอะเก็บเล็กเก็บเลี้ยวเก็บแรงไว้นอนในโรงเลยส่งไอ้เหี้ยเปิดก่อนเลยไอ้เหี้ยมึงเอาแก๊งมึงให้รอก่อนไอ้เหี้ยแค่มึงตั้งแก๊งกันเองนี่มึงลืมบีนมึงน้องลืมดาลืมลุงแล้วเนี่ยนี่มึงไม่ใช่ตู้ไม่มึงไม่เจอลุงมึงบอกเฮ้ยมาดึงถ้ามึงไม่เจอลุงมึงบอกเฮ้ยแบ็กสวัสดีอย่างนี้เลยเหรอไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่เกี่ยวกันอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันหกแก๊งที่ออกมาคือศัตรูตัวเตี้ยจริงความมือไว้เซ่คุณนึกว่าไอ้เนี่ยอุดมการณ์มันข้างหน้าครอบครัวมันข้างหลังแล้วตอนนี้หน้าคนเหมือนนะในสงครามเราคือศัตรูมันดิ๊กชลาแรงในแก๊งเราอ่ะไอ้เหี้ยส่งอ่ะผมมันเปลี่ยนพวกมึงมีแต่คนแก่คนอายุ100ปีนะเว้ยเซ่เพื่อนมีแต่คนแก่มึงไปดูหน้าตอนแรกอ่ะกูก็เชื่อถือคำพูดมึงหรอกแต่มึงรับไอ้เหี้ยขุนพันมากูเริ่มไม่น่าเชื่อถือแล้วพวกมึงเนี่ยไม่กูเห็นมันมีแววไอ้เหี้ยเนี่ยตั้งแต่ต้มตุ๋นหน้าบ้านแล้วไอ้ไทยมึงอ่ะเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันไม่กลับแล้วว่ะไอ้เหี้ยไอ้ไทยมันอยู่ไอ้เจ็ดเนี่ยมันก็ไปไกลเฮ้ยใจหายเหมือนกันเว้ยพวกมึงไม่กลับเนี่ยเอ้ยขอข้าวดิมันยังไม่ถึงเวลาเพื่อนมันยังไม่ถึงเวลาหนามาสองไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนคือตอนเนี้ยมันวางระบบแก๊งกันหมดว่าพวกที่ออกวางกันหมดแล้ววันเนี้ยเหนื่อยด้วยแล้วใครเป็นหัวหน้า
กูนี่ช่วยกันดูเนี่ยให้ตัวใหญ่กูจะให้ช่วยกันดูไม่ได้ช่วยกันดูไม่ได้คำนี้ลบแน่นอนคำว่าช่วยกันดูเนี่ยกูนี่ไงต้องมีคนตัดสินใจคนเดียวเฮียบอยอ่ะเป็นคนตัดสินใจแต่กูอ่ะถ้ากูตัดสินใจคือกูงัดเลยเฮ้ยกูขอเข้าเลย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 ทำไมเป็ดมาทำอะไรอ่ะจ่อที่นะบอกเข้าใจผิดอ่ะนะเฮียเป็ดมาทิ่มกูเลยฟาดแม่งซะเฮียเมื่อกี้มันทิ่มมั่วซั่วอย่างวะไอ้เหี้ยก็ลุงหินมาทิ่มกูให้กูจะให้เขาทิ่มฟรีไงกูฟาดเดี๋ยวสักพักไอ้เจ็ดทีมงานเขาไม่ลุงไอ้เป็ดก็วิ่งมากูฟาดไปแต่มันเคลียร์ไปแล้วใช่ลุงหินอยู่ไอ้เป็ดไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนเปล่าเป็นห่วงขอบใจเพื่อนที่เป็นห่วงกูคิดถึงมึงอ่ะเหมือนเดิมอ่ะเป็นห่วงไม่เหี้ยอุดมการณ์อย่างเดียวมันไม่ได้ดิศาสตร์มันต้องใช้เงินด้วยดิมาเงินก็มีวางระบบไปแล้วไงวางไว้หมดแล้วแรกๆครับมันจะแรงเว้ยไอ้ศาสตร์กูเคยทำมาแกงอ่ะหลังๆมันจะแผ่วไอ้เหี้ยแต่มึงต้องแต่ถ้ามึงตัดสินใจแล้วอ่ะพวกมึงก็ต้องจับมือกันไว้แน่น่ะ2คนอ่ะเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วอ่ะกูไม่ทิ้งแม่งหรอก4คนพี่ทอมไอ้เด้อด้วยอะไรดีๆด้วยป่ะเราอาจจะไม่ได้กลับไอ้พวกนี้อาจจะได้ไปก็ได้แววในแววอ่ะลองอย่างของพวกไอ้เจ็ดหรือกลัวก็มีตัวละครลับอีกเยอะเหมือนกันเยอะคนน่ากลัวเลยสัตว์คำว่าตัวละครลับเนี่ยลับจริงๆไม่รู้ใครไม่รู้เลยใครอ่ะมึงก็น่าจะรู้อยู่ด้วยลับไปเลยเนี่ยไม่คนในแก๊งมึงรู้จักใครสักคนไหมเนี่ยอันนี้เลยเดินหาเฟ้นหาเองเลยไม่มีอ้าวเจ๊แฟงใช่ไหมเจ๊แฟงอยู่กับไอ้เต๋อสุสีมูไอ้เจ๊แฟงกับเดมอนอยู่กับใครอ่ะแกงดันรอดแค่แหละความตาแตกจับรวยอ่ะกูบอกให้ไม่จนเลยนี่มึงเห็นข้างหลังปะ10คนอ่ะสายฟาร์มหมดเลยก็ดีไปรอของกูอ่ะไฟเตอร์มี2คนตอนเนี้ยนี่มีตัวละครลงตัวละครรับกับเขาปะเนี่ยมีเพิ่งมาใหม่ด้วยไปเลยเสาร์อาทิตย์ไปเลยไอ้เงาะมาไอ้แบงค์เป็นไงบ้างไอ้แบงค์เป็นไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้บอลไอ้บอลบอกยังไงยังไม่รู้ไอ้แบงค์เป็นไงเนี่ยอัปเดตหน่อยดิขึ้นยังไม่เสร็จยังเลยค่ะยังเลยสูตรยังไม่เสร็จเลยน่าจะเหลือมึงกันสุดท้ายที่ยังไม่ขึ้นยังเลยคนอื่นเขาไม่ทันเลยคนเรียบร้อยหมดแล้วใช่ปะแต่แล้วคนยกเหลือเรียบร้อยเลยน่าจะเหลือแต่ไม่ขึ้นแก๊งอ่ะคนพอขึ้นแก๊งใช่ไหมเมื่อกี้อีเจอ้าวโอเคคนพอขึ้นแล้วครบแล้ว40คนแล้ว40ไอ้สัตว์ของผม200ไอ้เซิร์ฟนั่นมึงเกณฑ์มาจากแถวบ้านป่ะไหนไอ้เหี้ยมีแต่หมัดไอ้เหี้ยไทยอ่ะ200อ่ะก็อยากรู้เหมือนกัน200กับหมัดแบบ200คนไม่หาคนมาจากไหนเนี่ยไอ้เจ๊แฟง40คนเนี่ยไปซื้อคอมให้เขาเล่นป่ะเนี่ยโอ้โหไม่มีเยอะจังอ่ะเอาไปเล่นให้เขาได้เหรอโอ้โหสายตรงมาจากแฟมเทนนิ่งคือหายากมากเลยนะแต่ละคนน่ะเจ๊ได้มาคนนึงอ่ะมีปืนบวก5บวก4เนี่ยแหละเฮ้ยล้ำกว่ากูอีกมึงเชื่อมั้ยแก๊งกูยังไม่มีใครมีปืนบวก5เลยอ่ะเอาเหรอน้าของผมมีใครรู้ป่ะแม่งเกรด3คนยังไม่รอดอ่ะเออมึงไม่ต้องเป็นต้องเอาคนที่มันมีครบทุกอย่างก็ตอนแรกมันก็ต้องลำบากจริงๆตอนแรกก็ต้องลำบากอยู่แล้วอ่ะมึงเอามาเพิ่มไฟให้ตัวเองสิไอ้ไอ้มึงเอ้ยอยากทำนู่นอยากทำนี่ว่ะเอ้ยต้องทำไปนี่ไอ้คนนี้นะไอ้สัตว์อีตาโคกแข็งป่วยใช่ป่ะเหี้ยเอาปืนบวก5มาหมดทั้ง12คนก็บันไลไอ้เหี้ยไม่ต้องทำเหี้ยอะไรรอตีอย่างเดียวเหรอถูกจริงที่พูดมาก็มีเหตุผลมึงเอาออกไปเลยคนมีปืนบวก5ออกแก๊งไปโอเคเดี๋ยวไปไล่ออกเลยไม่เป็นไรนะเราอัดไปเลยก็อุ้มไอ้คนมีปืนบวก5ให้มันลดอ่ะมันก็บั่นทอนมันเองแหละอุ้มได้หรือเปล่ามีลดหรอไอ้เหี้ยแต่นี่มึงการันตีว่ามึงแบบว่าจะอยู่แบบนี้ยาวๆแล้วดิใช่ปะเพราะว่าไอ้เหี้ยถ้ามึงจะทำแก๊งจริงๆอ่ะมึงก็ต้องทำบ้านเอาบ้านแล้วบ้านเนี่ย4เดือนมึงจะได้หรือเปล่า3เดือนมึงจะได้หรือเปล่าอุ้ยเหี้ยเหี้ยร้อยเอ็มอ่ะมีทุกคนอ่ะไอ้สัตว์ที่กูจะต้องห่างมึงเป็นแบบว่าอีก2ปีเรามาเจอกันที่มารินฟอร์ดเงี้ยเหรอไม่หรอกโอ้ยแล้วก็อยู่ด้วยกัน1ส่วน4หมายอ่ะไม่หรอกกูคุยไปแล้วงานเลี้ยงอ่ะย่อมมีวันเลิกลาเว้ยโอ้ยเฮียโดก็ไม่อยากให้ใครทิ้งสูตรนี้ไปว่ะเย้กูมีคนสานต่ออยู่แล้วไงใช่คนจักสาน The boss never วางแผนไว้หมดแล้วเป็นไงว่าแต่ว่านะไม่มีอะไรละว่าอะไรพูดไปดิ
กูต้องไปอุดมสนังกติไอ้เซิร์กแล้วกลายเป็นหัวแต่สมัยที่เซิร์กเป็นมันเดือดปะเรื่องส่งคงของของอะไรสัตว์กูโอ้โหเดือดแต่กูดูน้องอยู่น้องกลัวแต่การแข่งขันสูงสูงเหี้ยตอนนี้ก็เราก็เนี่ยสูงของเราอะสูงสูงสูงแต่ละแก๊งมึงก็ต้องเงี้ยแต่มันแล้วไอ้เหี้ยการแข่งขันอะว่ามันก็ยังง่ายอะเหงาไหมไม่มีลูกกูอ่ะไม่เหงาหรอกเหงาไหมอยู่กับเซนโตโน่อ่ะดูดิช่วงเนี้ยเหงาดิเฮียไปหาที่บ้านได้ปะล่ะไม่เหงาหรอกห้องว่างไปหาได้ไหมอ่ะไปที่บ้านได้ปะล่ะเหงาหรอกไอ้เฮียไปหาได้ไหมล่ะมาได้มือบ้านไหนอ่ะบ้านเนี้ยมาดิเอ้แต่ตอนนี้กูอยู่คนเดียวว่ะกูอยู่บ้านไอเนี้ยบ้านตรงนู้นอ่ะแล้วบ้านกูอยู่ฝั่งตรงข้ามมึงอ่ะเขากลับ JK กันหมดแล้วแต่กูไม่ได้กลับไงเอ้าลุงเขาลุงกูไว้ในถังขยะไงไอ้เหี้ยมึงมีรมการเดียวกูป่ะมาแก๊งกูเลยขอบคุณนะครับไอ้เหี้ยไปทําเหี้ยเลยสัตว์มองไม่เห็นอนาคตเลยเหี้ยเอ้าเฮ้ยนิดเดียวมึงนิดเดียวเนี่ยถ้า M ละ5บาทกูก็ไปอยู่ไอ้สัตว์ขอบคุณนะครับพี่โบขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอก่อนไอ้เหี้ยเรื่องนั้นน่ะตอนเนี้ยมันก็มีแก๊งที่แบบว่าสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วมันยังไอ้นี่ไงมันกำลังฟูไงแต่แก๊งอยู่ยังเอลคงเอลเคไหนก็น่าจะฟูชุดใหญ่เลยวันนี้พี่บูมบ้านนึกว่าจะเข้าไปดูอยู่น่าจะได้บ้านมันจะห้าเดือนแล้วมั้งไอ้ตาเออมันน่าจะห้าหกเดือนแล้วมั้งไอ้เหี้ยมันเพิ่งมาได้เล่นกันเนี่ยนานเว้ยเออแล้วหัวมันเตอโอ้โหหัวมันเอกาชาไม่รู้เท่าไหร่เหี้ยกำลังจ่ายมันเยอะจัดเออกำลังส่งมันเยอะทางนู้นนะแต่หลังจากนี้เดี๋ยวมันจะไม่เฉียไอ้กูเข่าอีกแล้วกูไอ้เฮียบอยมันจะอัดฉีดอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยไม่อัดแล้วกูพอแล้วอัดไปประมาณ5แสนลูกอ่ะไอ้นี่มึงพูดอะไรอ่ะเซิร์ฟมึงสตาร์ทรถลงไปกูคนนี้ไปไหนวะไปโดดน้ำตายพูดไปได้5แสนลูกเฮ้ยไอ้ไทยมันหมิ่นกูเหรอเนี่ยไอ้ไทยแล้วมึงเป็นหัวไอ้เจ็ดเหรออีแก๊งแก๊งมึงอ่ะโรบัตเจ็ดอ่ะโรบัตเจ็ดอ่ะไอ้บอสเจ็ดอ่ะไอ้เจ็ดไอ้เจ๊ที่จะสั่งงานตอนตีสี่เนี่ยใครจะอยู่รับฟังมันนะกูคนหนึ่งแล้วไม่อยู่อ่ะไม่รู้แล้วจะบอกบ้านอยู่ใกล้กูจะมาหากูไอ้เหี้ยบ้านมันอยู่ไหนมันอยู่เด็กพัทยาไม่มันอยู่แถวซาฟารีเลยบอกกูสรุปอยู่พัทยาหรือซาฟารีซาฟารีพัทยาหรือเปล่าไอ้เจ๊นี่แม่งนะแล้วไอ้พวกนี้มันอยู่ตลอดปะก็อยู่ตลอดอ่ะเออเห็นแล้วอยู่ตลอดเลยเหรอเออตั้งแต่เที่ยงมาอยู่ทั้งวันก็อยู่แบบขนาดกูมายืนเฉยๆตอนนี้ก็ยังอยู่อ่ะอยู่ดิยังฟังอยู่ไงกูมีคำแนะนำอย่างหนึ่งเว้ยคือถ้ามึงจะทำพวกเนี้ยนะมึงอ่ะต้องอันนี้คือเป็นคำแนะนำของกูนะกูเคยทำมาหลายรอบแล้วว่ามามึงอย่าทำให้คนเขาแบบว่าแยกกันเว้ยแยกกันแบบว่าคือแบบไม่กูให้ไปด้วยกันแบบว่าไปฟาร์มนู้นไปฟาร์มนี้แล้วเอาเงินมาส่งอ่ะอย่ามึงอย่าทำอย่างนั้นเว้ยเพราะว่ามันจะเป็นแบบแรงงานทาสเว้ยแรงงานทาสไม่พอเว้ยเวลามันจะขึ้นของให้ใครอ่ะมันจะแบบว่าเอ้ยโอ้ไอ้นี่แม่งไม่ฟาร์มเลยอยู่ๆมันมาได้ของเอ้ยไอ้นี่แม่งฟาร์มเยอะทำไมไม่ได้ของมันจะเป็นแบบนี้เลยเว้ยแล้วแบบบางคนก็ความเข้าใจกันแบบบางคนมันก็จะสนิทกันแค่2คนเงี้ย1คนแต่เรื่องของตัดไปเลยเพราะขาดแค่3คนมันก็ต้องทำอยู่ดีสุดท้ายมันต้องทำเพิ่มเว้ยไอ้เหี้ยไม่ของไอ้นี่มันต้องเป็นอาวุธเว้ยมันทุกๆอย่างเว้ยรถทุกอย่างในตู้อะเกาะก็ให้ลุงทอมเก็บหมดเดียวเหล็กเอ้ยไอ้เหี้ยทุกอย่างคือของหมดก็ให้ลุงทอมไหมลุงทอมเป็นบอสสมสองอ่ะกูเข้าใจอยู่เข้าใจสิ่งที่มึงสื่ออยู่เพื่อนพวกมึงตัดสินใจเองแต่ก็นั่นแหละคำแนะนำกูก็มีแค่นี้ทำแก๊งอ่ะไม่ยากหรอกไอ้เหี้ยยากที่คนมากกว่า mindset อ่ะจะให้แบบว่าไปทางเดียวกันอ่ะโคตรยากมึงไปคุยกับใครก็ได้ปะไม่คุยกูจะคุยทำเชี่ยอะไรไม่รู้จักไม่เป็นไรหรอแนะนำไงแนะนำของพวกนี้มันต้องให้เห็นเองเว้ยคุยไปไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่แต่ถ้าพวกมึงตัดสินใจแล้วกูก็ไม่มีอะไรพูดก็สู้ๆเว้ยจะเหนื่อยแน่บอกเลยรออะไรไอ้คนทางมันกูบอกนะพร้อมเหนื่อยพวกกูป่ะล่ะมันก็อันนั้นอ่ะดูมันแค่วันแรกมันตัดอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้ามึงตัดสินใจไปแล้วมึงทิ้งกลางทางไม่ได้เว้ยใช่เพราะว่าถ้ามึงทิ้งพวกมันกลางทางอ่ะคนที่น่าจะหมดความน่าเชื่อถือก็คือพวกมึงเว้ยถูกต้องคือไม่ทิ้งอ่ะรอไปถึงนั้นก่อนอ่ะถึงเป้าหมายที่วางไว้อ่ะ
มึงอยู่ดูใหญ่ใหญ่ดิที่ใหญ่จะงัดอดีชีแล้วอะไรวะใหญ่ใช้สุดขาวไงจะงัดอดีชีแล้วไอ้เหี้ยมันเอาพี่โอมกูไปอ่ะใช่หรอพี่โอมไปอยู่กับใหญ่ด้วยหรอว้าวไอ้เหี้ยพี่โอมมีแก๊งเลยเหรอเย็ดตอนแรกแกก็ลงเดียวเยี่ยมพี่โอมว่าไงเบิร์ดไปแล้วโอเคไปทำงานก่อนเลยพาเพื่อนไปทำเถอะเฮ้ยเย็ดไอ้เบิร์ดอยู่กับคุณเหรอผมบอกเพื่อนๆไปเห็นงานนะครับโอเคพยายามพาไปทำด้วยกันนะพาคนไปทำด้วยกันไปเลยอ๋อไอ้เบิร์ดไอ้บอยเคยอยู่มาก่อนใช่ป่ะอยู่ด้วยกันมาก่อนใช่ป่ะหลังของมาหมดตัวเลยไอ้เบิร์ดติดผู้หญิงไปไหนตอนไหนนะโคตรเหี้ยเลยเหี้ยเนี่ยอยู่แต่กะไม่อยากพูดไอ้สัสเดี๋ยวไอ้เบิร์ดมันจะบอกว่ามึงอะอยู่แต่กะหีแค่นั้นแหละโอ้โหจริงไอ้เหี้ยไม่จริงอะไอ้เบิร์ดเดี๋ยวกูจดไว้เลยกูแค้นเลยแก๊งไอ้เหี้ยไทยแค้นไว้ก่อนเลยไม่แล้วครับไปไหนแล้วครับทิ้งมึงไปแล้วเหรอทุกที่กูเห็นยู่กันเป็นตุ๊กตาเลยอ่ะมึงไงคนนึงอ่ะอยู่หมดความมันแล้วใช่ป่ะแบบว่ามันเก่าแล้วใช่ป่ะเข้าใจอยู่ยังไม่ได้ไปหาอุ้ยเชี่ยพูดอะไรพูดผิดยังทำมาดีครับใครจะไปเหมือนครับสวัสดีครับเฮ้ยลุงทอมสวัสดีครับลุงทอมโอ้โหพ่อทอมไม่ขอข้าวกินหน่อยดิพ่อทอมหนึ่งสามสองโอ้แล้วหลังจากวันนี้ใครจะเปิดประตูให้ผมในวันที่ผมเหนื่อยล้าและรถผมพังก็มีลุงทอมที่คอยชังเนื้อหน้ามาบอกว่าเธอเข้ามาเลยเธอเข้ามาเลยไม่จะออกไปเธอออกหน้าออกหลังคิดถึงคิดถึงแล้วดิลาก่อนประตูที่เคยเปิดไม่เดี๋ยวก็ต้องมีพบมีจากแล้วกลับมาเหมือนเดิมแหละรักเหมือนเดิมอ่ะพวกมึงอ่ะทุกคนอ่ะนี่ดราม่าอะไรเนี่ยไม่ได้ดราม่าอะไรครับมันคุยกับผมมันเรียกผมคุยเมื่อกี้ผมจะแวะเข้ามาหาไทยแล้วเจอไอ้ก๊อตก่อนพอดีไทโกโปป่ะกะจะขายซื้อ48อ่ะแต่รอเดี๋ยวมีใครเอ๊ะทำไมอ่ะคุยอะไรด้วยหน่อยได้ๆครับเฮ้ยผมไม่โกไม่ได้อันนี้ไม่เหมือนเรื่องโอซีโกกลัวคือจะบอกว่าหนักแล้วตอนนี้อาการออกแล้วเหรอลุงทอมไม่ใช่มันใช่เหรอลุงทอมเป็นโควิดเหรอจะเอาพระผมนี่จะเอาพระอดีตใจเย็นดูนู่นไอ้โรบส่งนู่นไอ้เหี้ยไม่ยอมพักยอมผ่อนอีกแล้วน่ะแม่เป็นล่าสุดลุงเริงก็ว่าเรียบร้อยไปแล้วลุงเริงก็เรียบร้อยไปแล้ว1ลุงเริงก็เป็นไปแล้วอันนี้จริงเลยไอ้เหี้ยโรคมันติดง่ายหนักง่ายหายเร็วอาการน่ะอาการน่าหายเร็วก็เหี้ยแล้วไอ้สัตว์แดกยามันฉีดวัคซีนกันแล้วไงมันเลยมันยังไม่ลงกับไม่ลงปอดกันไม่แต่ไอ้สภาพอ่ะไอ้ส่งมันหายยังเนี่ยหายแล้วมึงเคยเห็นหนังที่เวลาเขากินยาเยอะๆป่ะในความรู้สึกมึงจะเป็นอย่างนั้นละไตก็พังแค่นั้นมันดีที่ว่ามันมีวัคซีนป้องกันมันเลยไม่ลงกระเพาะไอ้ยาคนเป็นโควิดโคตรเยอะไอ้เหี้ยแดกทีนึงอ่ะเดี๋ยวลองมาคุยเลยมันกินจนงอมมารอบนั้นไอ้เหี้ยแบบมึนอ่ะเดี๋ยวว่าพาเพื่อนไปทำงานก่อนก็ได้เดี๋ยวว่ารอหลังเรียนใครขึ้นเกาะไปด้วยกันใครเปล่าช่วงนี้เนี่ยเซิร์ฟอะไรมึงจะให้ตังค์กูไงไม่กูจะยืมก่อนกูติดนี่เปียกอยู่2ล้านไงไปอีโม2ไม้ไปซะแล้วไงมันจะให้กูถ้าให้กูกว่าวโอ้ยเหยอตกมันหมุนไวจังวะกลับมาอีกทีไม่เหลือใครแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวเพื่อนไม่เป็นไรเว้ยกูก็อยู่กับมึงตลอดแหละใช่ถ้ามึงคิดถึงกูเมื่อไหร่แล้วก็มึงแค่ขับรถมาตลาดนี้เว้ยใช่เพราะพวกกูจะอยู่กันตรงนี้แหละในวันที่กูคิดถึงมึงอะเว้ยอือกูจะโทรหาผู้หญิงเพื่อเหี้ยอะไรกูรังซึ้งเลยสัตว์ไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนเราเข้าใจอยู่ว่าไอ้ของพวกนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกใช่ป่ะล่ะนะมันก็อาจจะมีเงี้ยบ้างแล้วเข้าใจอะกูจะโทรหามึงให้เปลืองตังค์ทำไมวะไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่มันโทรฟรีแล้วเพื่อนใช่ไหมไอ้มาสเปนมึงอะจำมันวันวานได้ไหมมาสเปนมึงอะวันวานยังขมอยู่อะเออว่าวางเออว่าเฮียช่วงนี้ผับแม่งเปิดได้สัตว์เพราะว่าเราไม่แหลกบ้างดีกว่าเฮียชีวิตผู้ชายอย่างเราอะเฮียเป้าหมายวางไว้ข้างหลังก่อนดีกว่าเอาเป้าข้างหน้าก่อนดีกว่าเพื่อนนายจะชวนเราไปผับอย่างนั้นเหรอมึงเชื่อกูดิเป้าหมายไม่ค่อยสำคัญหรอกเป้าสู้เป้าข้างหน้าไม่ได้หรอกไอ้เฮียเป้าข้างหน้าต้องก่อนเว้ยนายอยากไปอย่างนั้นเหรอมันก็ต้องมีบ้างไอ้เหี้ยเราก็โตกันแล้วไอ้สัตว์แต่มันยังไม่เปิดในตอนเนี้ยใช่ป่ะเฮ้ยเมื่อกี้กูไปมาลืมเลยไอ้เหี้ยเฮ้ย
ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์นี่ไม่อยู่ที่ไหนกูดูสวกลงอ่ะอยู่ที่เดียวอ่ะไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์แล้วพวกคนอื่นก็เหมือนแบบพวกมึงเลยเหรอไม่รู้ว่ากูเจอแก๊งมึงกับไอ้เจ็ดเอง2แก๊งกูไม่รู้ว่าแก๊งอื่นมันเป็นแนวไหนกันอ๋อไอ้เป็ดอีกคนแต่มึงอ่ะมานี่มามึงจะงัดกับกูใช่ป่ะไอ้พี่เป็ดใจเย็นอย่ามึงขอบคุณนะไอ้เหี้ยไอ้เป็ดอย่ามึงนะมึงส่งไอ้นี่ให้ด้วยเดี๋ยวไปจริงไงไปจริงอ่ะเดี๋ยวไอ้ดิมันจะโควิดไปหามึงอ่ะไม่มีโควิดเหี้ยอะไรกูหายแล้วไอ้เหี้ยกูว่าไปรับรองไปหรือเปล่าล่ะก็เห็นมาอยู่ใกล้ๆกันก็ไปหาหน่อยได้ป่ะล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกูจะเป็นไงบ้างไอ้เซิร์ฟกูจะอัปเดตเท่าที่กูรู้นะเรื่อยๆพี่วันเนี้ยเห็นแก๊งไอชีก็ขึ้นแล้วรอลงสูตรไอจอร์ดก็ขึ้นแล้วรอลงสูตรไอหยอดก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นหมดใครพี่ตูนครับมันเป็นไงบ้างแบบว่าไปอยู่ในจุดที่ตัวเองอยากนึงทำสวัสดีครับพี่ไทยสวัสดีครับครับเป็ดหายเป็ดอันนี้ใครเนี่ยอะไรครับพี่ไปอยู่ในจุดที่ตัวเองแบบว่าอยากลองทำดูเป็นไงบ้างเหนื่อยปะถามว่ามันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยพี่แต่มันก็รู้สึกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยวิ่งมาทิ่มกูเพื่อเอาผมไม่รู้ก็พี่ตีลุงหินน่ะก็ลุงหินมึงมาทิ่มกูอ่ะใครยังไม่รู้อ่ะฟังอยู่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ผมก็อยากจะเลือกเองด้วยแล้วก็สนุกด้วยแต่ถามว่าพอมาทำเองมันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะมันเพราะมีปัญหาแหละก็เป็นปัญหาภายในแต่ผมรู้สึกว่ามันมีตัวตนของผมมากขึ้นกับการสิ่งที่ผมยังทำอ่ะดีกว่าการที่แบบว่าคือตอนนี้อย่างน้อยอะผมเจอใครหรืออะไรยังไงคือคนที่ผมเจออย่างน้อยผมก็ได้ในสิ่งที่ผมควรจะได้คือการให้เกียรติกันอะกับคนอื่นที่ไม่เคยให้เกียรติผมก่อนหน้านี้อ๋อเริ่มมีต้องโกะต้องโกะแบบเจอใครเขาก็แบบไม่มองโบแล้วเงี้ยนะมันก็ไม่เชิงนะแต่แค่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองผมเป็นไอตัวเล็กเหมือนเมื่อก่อนต่อไปแล้วอะทำไมตอนนี้เองหำใหญ่แล้วหรอโอ้โหเฮ้ยยาวเป็ดว่าไงครับพี่ไหนกันไหนแล้วนะไปปลดปล่อยกันหน่อยดีกว่าอะไรพี่ไหนไหนว่าเพื่อนเซิร์กบอกไหมไม่ไปเฮียไม่ไปห้าบายเซิร์กไม่ไปเขาเก็บ 5,000 ไม่ใช่หรอแพงที่ผายเฮียแพงที่ผายแต่งชุดตำรวจเข้ากูป่ะกล้ารวยแต่งชุดตำรวจเข้าไปไอ้เป็ดมีแก๊งมีกี่คนอะตอนนี้เหรอพี่ผมไม่การันตีไม่ชัวร์อะไรโดยประมาณก็30 20นั่งประมาณ20แล้วมั้ง20บวกโอ้น้อยจังอ่ะผมค่อยๆเลือกทีละคนไงอ๋อไม่รู้นะผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าผมนับครบด้วยเปล่านะพี่แล้ว200กว่าคนนี่มันน้อยไปบอกว่าเซิร์ฟพี่มี200คนเลยอ่ะใช่อันนี้วินเทอร์เฟลป่ะครับเนี่ยยังหมัดมวยอ่ะมึงเอาไว้ตีกันเองเหรอไอ้ไทยไอ้เหี้ยไม่ต้องเล่นกับใครหรอกเอาไว้เล่นกันเองข้างในอ่ะพอแล้วแต่ว่าเจอกันล่าสุดนี่นะพี่เซิร์ฟผมให้เงินแดงให้ยาเขียวนะอ๋อไอ้พี่เหรอแล้วก็เชือดกูนะก็เหี้ยแล้วนั้นลุงแทงมึงอ้าวไม่ใช่พี่เหรอที่อีโมผมไม่รู้ลุงถือไม้เนี่ยแหละพอเห็นอีโมเก่งๆก็โทษไอ้เซิร์ฟมึงจะไปอีโมบ่อยดิไม่ลุงถือไม้ก็เขาเปลี่ยนเป็นมีดไงหรอวะเออลุงทอมแน่เลยที่ถือไม้ลุงทอมเหรอก็เออใช่ผมอยากจะปรึกษาเรื่องตรงนี้กับเรื่องตรงนี้ด้วยพูดเลยแต่ยืนกันเอาเองเนี่ยปกติก็นั้นในเรื่องของที่ผมก็อยากจะมาเคลียร์ให้จบด้วยแล้วก็คุยกันให้จบว่าตรงที่ทางพี่ทางลุงอ่ะกับพี่อ่ะที่แทงพี่สาวผมว่าพี่สาวผมทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรวะมึงต้องไปถามลุงเองอันนั้นอ่ะกูไม่รู้เหรออ๋อได้ครับแม่พี่สาวใช่ป่ะพี่สาวเหรออืมพี่สาวทำไมอ่ะไม่รู้เปล่าคนไหนพี่สาวคนไหนเนี่ยพี่ใส่มีผู้งมนหัวป่ะหัวทองเหรอใช่ใช่ใช่พี่สาวผมบอกว่าเป็นญาติกับทางโรมากูสเนี่ยนะโอ้โหว่าโรมากูสเป็นแคทไวเซอร์เห็นว่าโรมากูสเป็นลูกเขาอ่ะใช่เหรอพอดีผมลูกมึงเป็นอะไรกับโรมากูสอ่ะก็แทนดิเป็นเพื่อนไงพูดเพื่ออะไรตะบอยกูถ่ายเป็ดไอ้เหี้ยอะไรอ่ะ
ถ่ายเป็ดไอ้ไทยไอ้ไทยกูถ่ายเป็ดว่าแล้วสรุปมึงเป็นอะไรกับโรมากูดแล้วมึงรู้บอกรู้จักไงอ๋อไอ้เขาเป็นเพื่อนไงไอ้เหี้ยเดี๋ยวพวกกูเองคุยกันเว้ยสัตว์พวกมึงแม่งมีเป้าหมายกันหมดแล้วไอ้เหี้ยอ้าวพี่ก็มีไม่ใช่หรอกูยังไม่รู้เลยเป้าหมายกูคือเหี้ยอะไรแอกเงินคนละ 50,000 ผู้หญิงที่ถูกใจง่ายง่ายพี่พี่เสือเป้าหมายพี่ก็ชัดเจนนะคอยดูผมเติบโตไงก็เหี้ยแล้วเอาลูกตาดูพวกมึงไปดูสาวดีกว่าหาได้โอ้ความสำคัญตามมึงด้วยความสำคัญแม่งงดน้อยอ่ะไม่ไม่ความมุ่งหอยเสือมันชัดชัดเจนเออชัดละไอ้กูตื่นมาก่อนเถอะไอ้กูตื่นเข้าเมืองก่อนเถอะไอ้ยามาดูพวกมึงเนี่ยไอ้กูตื่นมาก่อนเถอะแต่วันทายมึงก็ไม่ค่อยตื่นเลยปะล่ะก็คอยดูดิไอ้ยาไทยแซวไอ้เหี้ยไอ้ยาไทยแซวก็แรงอ่ะเจอวันจันทร์ไงก็ไอ้ยาไทยแซวก็แรงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้แซวอะไรเลยเสือไอ้ยาไอ้เหี้ยนี่ขนาดเพื่อนกูไม่ได้เอารูปลงเพจแล้วเนี่ยแต่ก็ดีใจไอ้ยาเพื่อนเพื่อนมีแค่ส่วนตัวหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไทยอ่ะเออกูแจ้งใบแล้วไว้เฮ้ยเฟคแอปไงเฟคแอปไงเราแจ้งใบแน่โหยไอ้เสือกลายแจ้งด้วยเสือกไอ้เสือกเฟซแอปเฟซแอปแอปแล้วเยจีเยจีเยจีเพื่อรักกูไปไหนเนี่ยมันแก้บนหรือเปล่าจุดประทัดตั้งแต่สมุทรปราการพยัญชนะไอ้ไข่อ่ะไอ้เหี้ยจุดจากสมุทรปราการมาไม่ได้ไข่อ่ะมันมารับจีโตบอมโตอ่ะไอ้เจมันอยู่มันอยู่กับไอ้หย่อยแหละแก๊งหย่อยไอ้สัตว์บอมโตหรือบอมแตกไอ้เหี้ยมึงให้ชัวร์มันจุดประทัดหรือว่าผูกคอตายไอ้เหี้ยมึงให้ชัวร์แต่มันไปแก้บนวัดไอ้ไข่แสดงว่าเป้าหมายมันที่ขอไว้ก็คงใหญ่นะดูใช่เหรอมันจะไปแถวบ้านกูเหรอเออก็บอกจะจุดประทัดตั้งแต่สมุทรปราการไปยันเดี๋ยวกูไปรอรับแม่ไอ้เหี้ยแล้วก็อย่าไปช้อนนะแกงมันซุ้มมันใหญ่เอาโอเคก็ระเบิดไปแล้วเออก็ดูแลตัวเองดีเว้ยเพื่อนเติร์ฟเออแต่ไม่กลัวยิ้มหรอวะกลัวดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยชีวิตกูมีเหี้ยอะไรพี่เซิร์ฟเบิกมอไซค์หน่อยดิยิ้มซื้อมากๆหน่อยเอ้ยกูมีข้าวมาข้าวมาเป็นไรมึงอ่ะเอาเกียร์ข้าวมีนี่หว่า513ขอหน่อยมีกี่อันนะเว้ยยันเดียวสายฟูเยอะอะไรพี่เซฟรักเสมอแล้วเพื่อนเซมเซมสุดท้ายอ่ะใจหายเหมือนกันเว้ยเฮียเราก็ยังไปเจอกันได้ในเทรนนิ่งเว้ยไอ้เฮียก็เจอกันที่ก็ได้นี่เจอกันเราเดี๋ยวในนี้ยาเพื่อนไอ้ใจหายเว้ยสัตว์ทำไมพี่ไม่แล้วทำไมพี่ไม่หาเอาจริงนะเว้ยกูก็เป็นแบบมึงรู้ป่ะเรื่องเนี้ยกูก็เป็นส่วนหนึ่งนะเว้ยที่แบบว่าอยากให้เราปรับเปลี่ยนอะแต่กูก็อยากให้ทุกคนอะกลับมารวมกันนะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเนี้ยแต่ก็พวกมึงแบบว่าแต่พวกมึงก็เนาะอย่างว่าเนาะแต่มันมีงานไงนี่มันคือภารกิจที่เราต้องทำมันก็ต้องเต็มที่กับงานที่เขาสั่งแต่ลุงเขาก็สั่งพวกมึงอีกทีว่ากูเข้าใจแต่ในใจกูก็อยากให้เรากลับมารวมกันอีกครั้งนึงอ่ะน่าจะมีแหละใจเย็นหรอกแต่ว่านะถ้าเรากลับมาเออว่าเราถ้าเรากลับมารวมกันเลยอ่ะสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมเว้ยถูกต้องเพื่อนจริงจริงสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบเดิมอีลูปเดิมลุงพร้อมก็เปิดประตูกูก็ยืนซ่อมรถเหมือนเดิมกูมาทำอะไรแบบเนี้ยก็เหี้ยไรตัดไม่เข้าเมืองเฮ้ยแต่ถ้ามึงไปอ่ะแล้วมึงกูบอกให้นะอะไรเนี่ยตอนเนี้ยกูมาทำอะไรแบบเนี้ยกูเยอะมากเลยเว้ยจากในเมืองเนี้ยอะไรนะแบบคนที่แบบว่าเป็นยอดมนุษย์อะคนที่แบบว่ามันไม่ค่อยเป็นคนเท่าไหร่อ่ะกูรู้สึกว่าเออเหี้ยมันก็มีอยู่นะไปดูอะไรพี่เออมึงพูดเรื่องเหี้ยอะไรบ่อยคนที่มันไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่อ่ะเข้าใจอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะคนที่แบบว่ามันเจอคนแบบแปลกๆอ่ะมันต้องอันนี้เว้ยคนจากคนที่แบบไม่ต้องค่อยไม่ค่อยคิดเหี้ยอะไรต้องมานั่งคิดอ่ะเหี้ยมันอันอยู่เฮ้ยแต่ดีกูบอกเลยถ้าพวกมึงทำแบบนี้ไปอ่ะวันนึงอ่ะมึงจะมีความรับผิดชอบแบบสูงไอ้เหี้ยเว้ยแล้วพอมึงมามึงจะมองเป็นแบบส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวถ้ามึงอยู่ในจุดที่คนบนอ่ะเข้าใจป่ะคือจะมึงยังไม่เอาแต่ตัวมึงเองแล้วเว้ยมึงจะมองแบบว่าเออเราทุกคนอ่ะมันจะเป็นฟีลจริงจริงเว้ยแต่ถ้าบอกก่อนนะตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้เก็ตไอเทมเก็ตได้นะเว้ยเดือดเลยก่อนลีมันไม่ใช่เมื่อวานหรอครับใช่ไม่รู้อ่ะปิดหรือยังปิดแล้วป่ะยังกูเพิ่งเก็ตไปเก็ตก็เก็ตได้ครั้งเดียวไงถึงว่าจะเก็ตวันนู้นก็เก็ตได้ครั้งเดียว
ใช่ผมเก็ตผมเอาสำหรับคนไม่มีสำหรับคนยังไม่ได้เก็ตกูบอกเลยกูทำครั้งนี้กูเต็มที่ไปไม่ได้ไอ้นี่ละไม่ได้ทำแบบเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆนะมันกลับกลายไปเป็นความต้องมันต้องมีความรับผิดชอบสูงความท้าทายอ่ะอันยิ่งใหญ่แล้วทุกทอมอ่ะผู้อาวุโสผมทุกทอมเป็นไงบ้างทุกทอมเป็นผู้คุมใหญ่แล้วตอนเนี้ยอยู่กับกูนี่แหละกับสควอตอันนี้เลยทุกทอมเหนื่อยไหมเนี่ยทุกทอมเป็นพิษสมสองไงชายฉายาชายผู้เก่งเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนนี่แหละผู้อาวุโสเราเนี่ยแหละผู้อาวุโสเราจะไปอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยพี่โนก็เป็นตำรวจแล้วทอมก็แล้วทุกทอมมากลับบ้านไหมเนี่ยฮะถ้ามีโอกาสจะกลับบ้านไหมเนี่ยกลับบ้านคืออะไรอ่ะเคไงก็นี่แหละแล้วแต่สกอร์กับบอยนำทีมเลยจะไปที่ทางไหนแล้วได้บอยไก่ก็มันอยากให้แก๊งมันอยู่จุดแบบอารมณ์แบบสี่จังพัดอย่างเงี้ยแล้วลุงทอมอ่ะผมไม่ห้ามนะถ้าแบบถ้าลุงทอมอยากจะไอ้นี่ผมไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ยังตอนนี้ยังสนุกกับน้องๆมันอยู่ใช่ปะล่ะใช่ถึงมันจะแบบเกียนเกียนแล้วจะประมูลบ้านตอนไหนนี่ถึงมันจะเกินเกินก็เฮ้ยคิดนึกว่าอาหามสามสัตว์เห็นทีไรก็สะดุ้งทีเขามีประมูลบ้านได้หรอครับพี่ไทยสุขน่าจะมีนะแต่ถึงว่าทอมเขาไม่มีประกาศอะไรเลยก็น่าจะลำบากอยู่อะช่วงแรกๆมันลำบากอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันไม่มีใครสบายตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ล้มบนฟูกเหมือนไอ้เซิร์ฟใช่ป่ะพี่ไม่ก็เมื่อก่อนกูสบายอะไอ้เจ๊มันไม่ได้ลบบนฟุกโอ้ยไอ้ชีวิตกูลำบากมากๆเลยสัตว์ให้กูสบายบ้างเถอะไอ้เหี้ยก็เมื่อก่อนไอ้เหี้ยตอนที่กูมีเนี่ยเพิ่งมาเห็นการไอ้สัตว์ตอนที่กูไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยไปอยู่ไหนวะเออไปอยู่ไหนวะไอ้สัตว์อยู่ไหนอ่ะกูอยู่บนในหัวสมองมึงตลอดอยู่แล้วมึงยังดีนะยังไปไม่กูสิงอยู่ในหัวไอ้เหี้ยมึงยังดีมีการละครไอ้เหี้ยกูนี่มีแบบว่าหัวเดียวก็เทียมรีบไอ้เซิร์ฟหัวเดียวตัวเดียวอันเดียวใช่ป่ะเซิร์ฟตัวเดียวอันเดียวนั้นมันแต่ไฮด้าออกมาใช่ไหมเซย์พี่ครับเฮ้ยเว้ยเฮียลงนี่สัตว์ที่วันเจอเพื่อนเก่าปะเนี่ยเออเฮ้ยเพื่อนเก่ารูปงานมาตามรูปเดียวเป็นเพื่อนเก่าเลยเหรอไอ้เฮียพี่แวร์พี่ความดีแล้วเหรอไอ้แวร์น้ำตาใครจะสนุกอ่ะไอ้แฮปซีพียูไงชีวิตมึงไงเนี่ยฮะชีวิตมึงไงเนี่ยตอนเนี้ยเป็นไงบ้างชีวิตยังไงเออตอนนี้มึงจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ทำงานแก๊งไงอยู่กับไอจีแล้วมึงไม่ช็อกก่อนแบบว่ากลับมาแบบกลับมาเกิดเรื่องที่อะไรวะเนี่ยมึงไม่ช็อกไงแล้วต้องฆ่าขนมไอ้ขี้เหี้ยคือติดตามข่าวอยู่มาถึงมันก็เลือกปุ๊บเลยอ่ะเหี้ยเหี้ยแหวกกลับมาเอ้ยเชื่อยินคุยมันไม่เป็นชั่วโมงได้มันมีใครที่ไม่มีหรอกเฮียไอ้สัตว์ใครจะไปรู้ว่าคือตอนนี้ผมจัดการมาแล้วเราจะได้คุยกันอีกทีเมื่อไหร่มันมีเศษคนนึงก็คิดถึงไงอยากจะร้องไห้ไอ้ฮอกก็คุยกันไปกับลุงเลินวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ก็คุยไปเออไอ้สัตว์ไปนั่งกินชาบูก่อนป่ะล่ะเฮียก่อนก็ตายแล้วไอ้เฮียเอาเฮียปากมีเอาไม้แบ็คกอปตีปากอ่ะไอ้เฮียทะเลาะกับไอ้เฮียเป็ดเนี่ยกูดูจากทรงเนี่ยเฮียออกจากวงเนี่ยก็ไม่ใช่พี่น้องกันแล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่เฮียลืมว่าเฮียวันนึงเราเคยกินข้าวหม้อเดียวกันในบ้านหลังใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่รุ่นโตแล้วหรือไงสัตว์อะไรนะครับเหตุการณ์ไหนอ่ะอย่าได้ผมบอกผมให้เกียรติต้อนรับครับผมเออขอให้เราสุดท้ายเราต้องสู้กันจริงๆว่าจะให้เกียรติพี่เสมอผมจะไม่มีทางมาแบบไอ้ชิบอยอ่ะเออไอ้เหี้ยก่อนมึงก็ฟังน้องเอาไว้ไอ้พี่ไอ้ชิโชคผมไม่ทันพูดคนเราไม่เล่นกันถึงตายนะจ๊ะมึงพูดแล้วไงไม่ใช่ผมไม่คือไปเว้ยแล้วมันไอ้นี่เว้ยมันคือพูดแล้วนี่แค่ซ้อมไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าคิดมากกูบอกให้มันทำหนักกว่านั้นเยอะมันเอาแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลอกกูเงินแสนนึงเพชรคว้า30เม็ดไอ้เหี้ยไอ้เป็ดอ่ะไอ้เหี้ยเป็ดมึงนี่มึงนับถือพี่ยังไงมึงเนี่ยไอ้เหี้ยพี่มึงนับถือยังไงว่ามึงสอนมึงดิก็พี่บอยไม่ยอมจ่ายค่าน้ำหมดแล้วเป็ดเตรียมตัวไอ้เหี้ยก็ค่าน้ำ81บาทป้าไอ้เหี้ยทวงกูเพชรคว้า30เม็ดเงินแสนนึงลุงทองต้องเอา400เราอุ้มแล้วเคยตีกันไอ้เหี้ยตีกันไอ้บอยมันโง่มันโดนหลอกง่ายมันไม่ขยันหลอกมันจังเลยก็รู้อยู่ว่ากูโง่อะไอ้เหี้ยโง่ไอ้เหี้ยบอยอ่ะที่เพื่อนกูพูดขนาดเนี้ยมึงควรจำใส่กะลาหัวไว้นะใช่เหรอพี่มึงควรจำไปนะไอ้บอยโง่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ๋อผมควรจำไปว่าพี่บอยโง่เออมันโง่มานานแล้วไม่รู้หรอกมันหลอกมันก็ให้ตลอดมันโง่ไงอ้าวเหรอพูดดีแต่ให้ขนาดนั้นเลยเหรอกูพูดอะไรไม่ได้เนี่ยมึงเห็นปะเนี่ย
โหแอคใหญ่เลยแอคใหญ่แอคใหญ่แอคใหญ่เลยไอ้เหี้ยไม่เอามาหลอกได้แอคใหญ่แอคใหญ่เลยแอคใหญ่เลยรู้อยู่ไอ้เหี้ยกูงงโซนโซนมึง4แล้ววะไอ้วอแวร์ให้มันแทงกันแล้วเหี้ยจบจ๊าบจบจ๊าบอ่ะชิ้นเรื่องของเราไอ้เหี้ยปล่อยท้ายแบร์สูตร4แล้วอ่ะมีชีวิตป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ขอให้ไอ้เหี้ยเราคุยกันจนลีอ่ะแล้วเราลีประเทศอีกรอบนึงแล้วก็ตามทางใครของมันเว้ยเฮ้ยได้ข่าวว่าจะได้บัตรแก๊งใช่เหรอหลังยาวดีเนี่ยนะไม่รู้หลังยาวดีก็ตามใครทางมาเลยเฮียลบกวนเวลาพวกมึงมีภาระเฮียไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนมันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วกูไปเล่ร่อนไม่หรือว่าเราจะทำเฮียอะไรเพื่อส่งท้ายทักทำระยำเพื่อส่งท้ายปะยังไงก็ไม่ล้วง PR อีกไอ้เซิร์ฟกูต้องดึงมือออกตลอดเฮียไอ้เฮียเราไปติดคุกร่วมสาบานกันดีกว่าว่ะเฮียแบบแค่เราอ่ะแค่เราอ่ะแค่เจเคชุดเก่าอะไรเงี้ยมีเจมีไพ่ไหว้ปะล่ะทำเรื่องอะไรยำทิ้งท้ายทิ้งทวนหน่อยวะเฮียทำอะไรพี่จะทำอะไรอ่ะเนี่ยไหนๆก็อยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเอาวะตีไม่ตายหมดเลยลองให้กูป้นโอ้โหพี่ไอ้เติ๊กเอามือเปล่าล้วงได้เติ๊กมึงพูดมาขนาดนี้แล้วก็ป้นแม่งให้หมดเลยสัตว์จะดีหรอวะไอ้เติ๊กเราไม่มีอะไรที่จะต้องลากันไว้เราอยู่ด้วยกันนี้แหละไม่พี่ถ้าจะทำอย่างนั้นรักพาตัวตัวเด่นๆดีแล้วเราเรียกค่าถ่ายดีอุ้ยค่าถ่ายตัวหัว 20,000 นี่ไม่เอามันไม่แล้วก็ตัวสูงๆดีแล้วต้องตัวสูงๆดีตัวสูงไม่แพงหรอไม่เอาไม่เดี๋ยวมันไอ้นี่มันลากมาเกี่ยวกับแก๊งไงเออไอ้เป็ดเฮ้ยแต่วันเนี้ยก็ไม่มีแก๊งไม่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 คนไม่มีแก๊งผับไม่มีแล้วเพราะว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีประมูลบ้านประมูลบ้านก่อนไหมอ้าวหรอสุดมีหรอใช่เขาจะประมูลแก๊งวันนี้ไม่ใช่หรอไม่เดี๋ยวหลังนี้เราเอาก่อนเลยบอยอะไรมึงจะไปประมูลอ่ะงั้นไปประมูลก็ได้ไปดูก็ได้ไม่มันมีป่ะ150ล้านแต่เห็นเขาประกาศว่าวันนี้ไอ้เป็ดมีป่ะวันนี้สรุปไม่รู้พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันลงทอมไปกดเงินมาเลย150ล้านเดี๋ยวเราจ่ายเงินสดเชี่ยคนรวยอ่ะไอ้เหี้ยกูอยากทำเรื่องอะไรระยำวายสัตว์ติดตัวมิวสิคอะไรพี่จะทำอะไรอ่ะเอาดิเพื่อนอยากไปทำอะไรมาดิทิ้งทวนหน่อยป่ะเออเราอาจจะไม่มีอีเวนต์ร่วมกันแล้วก็ได้นะเว้ยไอ้เหี้ยไหนๆเราไปคือสรุปเราจะป้นผับเหรอไม่เดี๋ยวเราหาก็ได้เราหาก็ได้คิดดิลองคิดดูดิเฮ้ยมาลวงมาก่อนมาลวงก่อนไปเยอะแวะไปไหนแล้วอ่ะบูมมันก่อนเอ้ยเรามาบูมมันก่อนแดนนี่หมด7เรามาบูมมันก่อนไอ้บอยมาอะไร7นะอะไร7นะเดี๋ยวเข้ามาแดน TikTok 7ทําทําไมวะเนี่ยอะไรทําทําไมก่อนบูมก่อนเดี๋ยวผมถ่ายให้ป่ะพี่ได้ๆผมถ่ายให้ป่ะคืออะไรเนี่ยหรอเดี๋ยวพร้อมกันเลยบูมบูมก่อนเอาท่านี้ก่อนเดี๋ยวกูบอกไม่เอาเอาท่านี้ดีกว่าบูมท่านี้ดีกว่าเมื่อมันต้องแอร์แพนแอร์แพนนะแอร์แพนดิแอร์แพนดิเออไอ้เหี้ยท่าไหนอ่ะนี่ไงมันอยู่ในท่าไหนแล้ววะพี่หมวดปกติเลยพี่มาก็ได้พี่ไม่เป็นเลยดิเออไหนวะแป๊บนึงจริงๆมันคือท่านนารูโตะอ่ะเนี่ยไม่ใช่นารูโตะพี่ลองวิ่งดูดินารูโตะบ้านมึงวิ่งกลางแขนอย่างงี้เหรอ139อ่ะเออเนี่ยเจอละเอาไอ้เหี้ยไม่ทันเฮ้ยทันอยู่เฮ้ยพี่ทันได้เร็วเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าช้าดิโง่โอ้ยโอ้ย Good day cam I'm feeling number 1 but you never keepกูไม่อยู่บนบันลังไอ้หนูนึกกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึงไม่ได้ไม่นอนอย่าคิดจะเข้ามาหลอกหรือพวกกูทำมึงลบเป็นกอง yeah. พวกกูใจแค่มาฟิลเลอร์ number one พวกกูน่ามากินกูไม่อยู่บนบันลังไอ้หนูนึกกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึง